ค่ะขณะนี้นะคะเข้าสู่การถ่ายทอดนะคะการชิงแชมป์ในคู่ที่4นะคะของสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะหรือทางด้าน Association Institutes of Thai Martial Arts นะคะในคู่ที่4นะคะที่เราจะมีการชิงแชมป์กันในขณะนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะเลขาธิการสมาคมนะคะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยนะคะมุมแดงและนักมวยมุมน้ำเงินจากชัยนาทค่ะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะคู่สุดท้ายของการชิงแชมป์แล้วนะคะเชิญรับชมการต่อสู้ได้ณบัดนี้เลยค่ะครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกนานาชาติชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับซึ่งถ่ายทอดโดยไรท์ทีวีช่อง20นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดยดิเอเจนซี่กรุ๊ปขอขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยพร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นหลายๆท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกันนะครับดร.มานพตั้งเพชรสิริพงษ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิคู่ที่4กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้กรรมการศรีนิดมีเพชรให้คะแนน3ท่านมีสมยศมงคลเดชดร.เสน่ห์นวลจันทึกอาจารย์อัมพันธ์พรหมโคตรคู่นี้พิกัดกันไว้60กิโลครับฝ่ายแดงจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินจากจีนครับเป็นศึกจากเอเชียนี่เองครับแหมมาซ้อมอยู่เมืองไทยนานแล้วครับสังกัดมรัตนบัณฑิตเลยครับฝ่ายน้ำเงินเอาละครับยกที่1ของมวยคู่ที่4ฝ่ายแดงอามินอิหร่านฝ่ายน้ำเงินเฉินหยางจากจีนครับกรรมการนับเลยครับกรรมการศรีนินมีเพชรนับเลยให้โอกาสครับแม่ไม่ลุกแล้วครับกรรมการศรีนินมีเพชรยุติการชกเลยครับเดี๋ยวเราชมภาพช้าๆครับนี่คือพิษสงของมวยไทยครับนี่ครับดูภาพช้าๆครับเตะขวาต่อยขวาครับมาเป็นพายุบุกแคมครับพบกับคุณเอมม่าบนเวทีครับค่ะขอบคุณอาจารย์ยศปีดานะคะในช่วงนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงการมอบรางวัลนะคะเชิญอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับทางด้านดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะท่านเลขาธิการสมาคมนะคะคาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะด้วยนะคะThe winner red corner Amin Hassanian from Iran. Congratulations. พี่โดโดไม่ต้องเรียนแบบเขานะคะส่วนทางด้านรองชนะเลิศนะคะ blue corner เฉิงหยาง from China. เซี่คู่ชิงแชมป์ผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่เราจะมีการถ่ายทอดมวยหญิงนะคะรุ่นโปรแอม
นะคะที่คุณสามารถนะคะรับชมความดุดันดุเดือดแบบมวยไทยในรูปแบบการต่อสู้ของผู้หญิงค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ